ทุกคนนะฮะเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วนะครับผมกับบ้านดูบันดีนะครับต้นสังกัดของซีนูนิวแม็กนัททอมมี่จิมมี่เนทเจมแล้วก็อีกหลายคนครับที่ล่าสุดนั้นเนี่ยต้นสังกัดนะฮะได้ออกมาโพสต์ถึงผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งครับให้หยุดพฤติกรรมคุกคามศิลปินไม่งั้นจะดำเนินการตามกฎหมายครับล่าสุดเนี่ยแอคเคาท์ของทางดูบันดีนะครับได้ออกมาแจ้งข้อความทั้งภาษาไทยและก็อังกฤษครับว่าจากเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ไอจียูสเซอร์หนึ่งครับซึ่งได้กระทำการคุกคามด้วยการว่าร้ายและก็ข่มขู่ต่อศิลปินในสังกัดดูบันดีเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ส่งผลกระทบต่อศิลปินซึ่งขอให้หยุดพฤติกรรมเช่นนั้นซึ่งขณะนี้ทางค่ายนั้นได้รีพอร์ตบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหากพบว่ามีผู้ใช้บัญชีได้กระทำการตามที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยขอความร่วมมือแฟนคลับผู้สนับสนุนผลงานทุกท่านช่วยกันรีพอร์ตบัญชีผู้ใช้ของผู้กระทำทั้งนี้ขอเรียนว่าการคุกคามด้วยการว่าร้ายข่มขู่ใส่ความซึ่งปราศจากข้อเท็จจริงและอื่นๆที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายผิดกฎชุมชนในการสื่อสารสังคมออนไลน์รวมถึงอาจมีความผิดที่ใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายได้ด้วยความเคารพและขอบคุณทุกความปรารถนาดีจากทุกท่านตลอดมาครับหลังจากนั้นนะฮะชาวเน็ตนั้นก็ต่างเข้ามาให้ความเห็นมากมายนะครับประเด็นที่ต้นสังกัดนั้นได้เปิดเผยขึ้นมาครับบางข้อความนะฮะบอกว่าอยากให้พิจารณาการฟ้องจริงๆค่ะการรีพอร์ตอาจจะเป็นแค่การหยุดการกระทำแค่นั้นแต่ภายหลังอาจจะเกิดซ้ำได้อีกเลยอยากให้ค่ายพิจารณาให้มีการฟ้องร้องคนที่กระทำผิดค่ะขอบคุณค่ะส่วนข้อความนี้ฮะบอกว่าบางทีก็อยากให้ดำเนินการทางกฎหมายนะฟ้องไปเลยดีกว่าถ้าแค่รีพอร์ตอย่างเดียวเดี๋ยวก็กลับมาทำเหมือนเดิมถึงขั้นข่มขู่นี่ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะอยากให้ค่ายใจร้ายกับคนพวกนี้จริงๆส่วนคอมเมนต์นี้นะฮะเขาให้ความเห็นกับว่าเนื่องจากมีการข่มขู่ศิลปินอย่างแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยการให้คนช่วยกันรีพอร์ตไม่เท่ากับการหยุดปัญหานะคะต่อให้โดนรีพอร์ตไปแล้วก็สร้างแอคเขาใหม่มาได้อีกคอมเมนต์นี้บอกครับว่าขอบคุณค่ายที่ออกมาเทคแอคชั่นมากๆค่ะทำดีแล้วดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่จริงๆเคสนี้ถึงขั้นขู่เอาชีวิตคุกคามลามถึงครอบครัวมันน่ากลัวมากถ้าค่ายสามารถทำได้มากกว่ารีพอร์ตคือการแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าทำได้ก็อยากให้ทำค่ะฝากพิจารณาด้วยนะคะและสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฟ้องเถอะค่ะเพราะว่ารีพอร์ตไปยังไงถ้าแอคเขาปลิวเขาก็ตั้งมาใหม่ได้อยู่ดีพี่ต้องมีความโหดร้ายได้แล้วนะคะซึ่งจะสังเกตได้ครับว่าความเห็นส่วนใหญ่นั้นอยากให้ต้นสังกัดจัดการด้วยกฎหมายน่าจะส่งผลดีในอนาคตมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดและก็ตัวศิลปินครับที่จะออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ